นับสนุนโดยตั้งถังเช่าครับท่านผู้ชมครับคราวนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นเป็ดอบถังเช่าเจ้าเดียวแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่อื่นไม่มีเพราะว่าถังเช่าแพงด้วยแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรลับประจำตระกูลของคุณอาเตียเลยนะครับเป็ดอบถังเช่าอยู่ไหนอยู่ในหม้ออันนี้ต้องไปอบใช่ไหมฮะอันนี้คือนึ่งเอาไปนึ่งมันอบอันนี้ที่อบไว้ใช่ไหมครับอบลมควันลมควันอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็แช่เก็บไว้ได้ปีนึงครับเดี๋ยวลองดูสิครับท่านผู้ชมอาจจะอยากเห็นว่าหน้าตามันเป็นไงนะครับโอเคมากินหอมโชยเลยนะครับร้อนไหมร้อนมากไหมอุ่นๆครับจับได้ไหมได้คุณส่งมาให้ผมดมคือผมทนไม่ไหวมันไม่กลิ่นหอมไม่ร้อนหอมไม่เหมือนที่เคยดมเป็ดอบควันอ้อยเหมือนคนเรากินเลยอันนี้เป็นกลิ่นของถังเช่าท่านผู้ชมอยากให้เห็นน้ำที่ถังเช่ามันออกมาน้ำเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นเป็ดอบควันอ้อยมันจะไม่มีน้ำอันนี้เป็นน้ำยากล้องเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับผมจะถือไว้ว่าทานน้ำได้ไหมได้ครับสดได้เลยราดกับข้าวราดกับข้าวต้มราดกับก๋วยเตี๋ยวอะไรได้เลยนะครับอันนี้หอมทำให้คิดถึงอยู่เมืองจีนครับแล้วนี่ก็คือเป็ดซึ่งก่อนที่เราจะมานึ่งเนี่ยครับเราไปทำอย่างไรครับกรรมวิธีเราก็หมักด้วยจังเช่าเนี่ยหมักเลยนะเนี่ยหมักไว้นานไหมครับก่อนจะเข้าเนื้อ1 คืนครับ1 คืนนะครับหลังจาก1 คืนแล้วทำอย่างไรต่อครับหลังจาก1 คืนเนี่ยเราก็มาเตรียมเข้าตู้อบลมควันแต่สมัยโบราณเนี่ยใช้ตากแดดเลยลมแบบนั้นเดี๋ยวนี้ทันสมัยขึ้นสะอาดขึ้นครับแล้วมันระบบปิดระบบปิดด้วยนะครับแล้วก็คือที่เนี่ยที่ผมมาเนี่ยบ้านของคุณบุญเกียรติครับแต่ที่โรงงานก็มีมันไกลองคลักษ์ผมไม่ไปหรอกครับนะครับนครนายกก็เลยบอกมาดูที่นี่นี่คือเป็ดอบถังเช่าอันนี้ส่วนไหนหน้าอกเหรอฮะอกครับอกเป็ดทั้งหมดหน้าอกอย่างเดียวหรือไงของผมทำสะโพกน่องสะโพกกับอก2อย่างน่องสะโพกกับอกด้วยใส่ซองอย่างนี้นะฮะราคาเราขายแพงไหมฮะถ้าเป็นน่องสะโพกเนี่ยอยู่ที่180 บาทก็ไม่แพงนะครับนี่ขนาดนี้180 บาทอันนี้เป็นอกอยู่250นะครับก็นี่ว่ากินกันทั้งครอบครัวได้เลยครับได้จานใหญ่ๆได้จานใหญ่ๆนะครับมาแล่บางๆแล้วกินกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยกินกับอะไรเอาไปทำแกงจืดได้ไหมได้ครับยิ่งดีมีคนลูกค้าท่านหนึ่งเขาเอาไปทำเป็ดตุ๋นมะนาวเขาใช้เป็ดอบถังเช่าเป็นน้ำซุปก็บอกอร่อยมากนั่นสิครับผมก็เคยเอาไปใช้เป็ดอบถังเช่าเนี่ยที่ร้านมาชอยเดยหลวงนะครับก็ลองดูว่าผมชอบกินเป็ดอบตัวนี้ก่อนกินเป็ดอบควันร้อยแต่พอไปเจอเป็ดอบชังเช่าเนี่ยผมก็ลองทำแบบคนจีนเจ้าจิ๋วนั่งอะสับนะฮะผัดกับน้ำพริกเผานะใส่เล้าจีนนิดนึงแล้วก็ใส่พริกนิดนึงนะครับกินคนจีนก็เอาใส่ขิงด้วยนะครับเขากินตามจมวยกินข้าวต้มนะฮะอร่อยมากเลยครับแต่ว่าที่ผมทำโบราณเนี่ยก็จะติดกระดูกของคุณไม่ติดกระดูกเท่านั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็เห็นแล้วหน้าตาของเป็ดอบถังเช่าเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ลองไล่ดูสิครับหน้าตาเป็นยังไงไล่ให้ตามวิธีของคุณนะฮะคือต้องมีศิลปะไม่หนาต้องติดหนังด้วยใช่ไหมฮะต้องติดเนื้ออันนี้แหละครับเอาสัก3 ชิ้นก็พอนะครับครับเดี๋ยวผมจะต้องทานแต่ว่าไม่ทานตอนนี้เพราะเดี๋ยวพูดไม่ได้เต็มปากนะครับแล้วก็มีอะไรนี่เป็นกระป๋องถังเช่าเป็นอบถังเช่าใส่กระป๋องเลยใช่ครับผมไปใส่กระป๋องเพื่อเปิดทานได้เลย ready to eat ready to eat ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอุ่นครับก็คือเปิดทานได้เลยแต่ถ้าเป็นซองหยีต้องอุ่นใช่ครับอันนี้เราแช่เย็นไว้เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือเชฟที่เอาไปทำเลยนะร้านภัตตาคารจีนเนี่ยจะใช้กันอย่างนี้ตั้งราคาไว้ไหมอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ90 บาท90 บาทก็ไม่แพงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รู้จักเป็ดอบถังเช่าสูตรยินแต่จิ๋วนางโบราณที่เขารู้กันมาเป็นพันปีแล้วก็ตอนนี้มีผู้ทำขึ้นมาเพราะว่ากระแสถังเช่าแรงเหมือนกันคนเชื่อถือคนชอบมากก็เลยทำนะครับก็จะไปซื้อได้ที่ไหนนะครับพวกนี้อันนี้ตอนนี้ผมขายอยู่ใน Facebook กับ LINE นะครับอ๋อเป็นยังไงให้ต้องบอกนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 5ช้าช้า
0850951444อีกครั้งนึงครับท่านรวมจะจดท่าน0850951444 Facebook นะฮะ LINE แล้วที่อื่นไม่มีตามร้านตามกะตอนนี้กำลังจะเข้าห้างอยู่ครับกำลังทำกระป๋องก็นี่เพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วก็เคยทานกันมาก็รู้ว่ามีแห่งเดียวเจ้าเดียวในประเทศไทยเคยเป็ดอบฉ่างเช่าก็เลยมาหาถึงที่บ้านหาเตี๋ยวันนี้ต้องขอบพระคุณเตี๋ยมากเลยครับแล้วเดี๋ยวจะต้องทานอันนี้ไม่เหลือแน่ขอบพระคุณเตี๋ยมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการอายุยืนหมื่นปีสันติสุวรรณมนต์จัดเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์จ้อง6นะครับรายการนี้ทำขึ้นเพื่อสุขภาพร่างกายของท่านผู้ชมที่ได้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่มีอายุมากๆผมพยายามสรรหาแปลกๆมานำเสนอตลอดเวลาวันนี้รายการอายุยืนหมื่นปีนะครับต้องขอบคุณเฒ่าแก่อาเฮียนะครับและคุณบุญเกียรตินะครับที่ให้ความร่วมมือกับเราคือสินค้านี้ไม่ใช่ว่ามีขายทั่วไปต้องมีเจ้าเดียวแล้วต้องซื้อแล้วก็ใช้ถังเช่าจริงๆนะครับถังเช่านี่เขาใช้นะฮะวันนี้รายการอายุยืนหมื่นปีนะครับต้องขอบคุณเฒ่าแก่อาเฮียนะครับแล้วคุณบุญเกียรติบุญเกียรตินะครับที่ให้ความร่วมมือกับเราคือสินค้านี้ไม่ใช่ว่ามีขายทั่วไปครับมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวเราต้องซื้อแล้วก็ใช้ทำเช่าจริงๆนะครับครับเช่านี่ก็ใช้นะฮะก็ขอบคุณอีกทีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการอายุยืนหมื่นปีนะครับที่ผมพยายามไปสรรหาเรื่องราวที่จะทำให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ววันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมารู้จักกับผู้ที่รู้เรื่องราวของฉางเช่าหรือว่าตังฉังเช่าย่านอนซึ่งเป็นสมุนไพรราคาแพงที่สุดในโลกแล้วก็คนจีนก็เชื่อถือกันมาเป็นนับเวลาเป็นพันๆปีครับปัจจุบันนี้ฉังเช่าซึ่งมีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นอยู่ที่ทิเบตหรือมณฑลชิงไห้กลายเป็นสินค้าที่แพงที่สุดในบรรดาสินค้าทั้งหลายในประเภทสมุนไพรหรือเครื่องยาก็ว่ากันว่าช่างหนึ่งขายเป็นล้านล้านแล้วก็ยังไม่มีครับหายากด้วยฉะนั้นด้วยความที่คนจีนเชื่อคุณสมบัติหลากหลายเป็นสุขภาพร่างกายของฉางเช่านี่ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ฉางเช่าเกิดขึ้นมาในวงการอาหารหลายอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับรายการอายุยืนหมื่นปีครั้งนี้ก็พาท่านผู้ชมมารู้จักอาหารชิ้นหนึ่งซึ่งคนจีนแต่จิ๋วคิดค้นมาเป็นพันปีมีอยู่ที่สัวเถาประเทศจีนแต่ประเทศไทยไม่มีครับแต่ว่ามีเฒ่าแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนอยู่ที่สัวเถาเกิดที่เมืองจีนนะครับแล้วก็อพยพอยู่เมืองไทยตอนนี้อายุ85ปีแล้วครับเกือบจะ90ปีแล้วก็เอาความรู้เรื่องฉางเช่ามาทำเป็นอาหารคือฉางเช่านี้เขาทำได้หลายอย่างครับเป็นยาก็ใช่เป็นแคปซูลก็มีเป็นเม็ดก็มีหรือกินเป็นชิ้นของฉางเช่าแต่เฒ่าแก่คนนี้เอาฉางเช่ามาบดเอาตัวฉางเช่านะย่าหนอนเนี่ยมาบดเอ็ดคลุกเคล้ากับเครื่องยาจีนจนกลายเป็นกลิ่นหอมและรสชาติผสมผสานกันคือความหอมความหวานของฉางเช่าคือถ้าท่านผู้ชมลองกินฉางเช่าทั้งตัวเนี่ยมันจะไม่อร่อยเพราะมันเป็นของแห้งแต่ถ้าเอาฉางเช่ามาอบสมุนไพรเครื่องสมุนไพรเกิดขึ้นมารมสมัยโบราณยาอยู่ยางต่างเขาใช้ลมควันสโมกภาษาอังกฤษเรียกว่าสโมกเอามารมควันจนกระทั่งไอ้กลิ่นหอมฉางเช่ารสชาติฉางเช่าเครื่องยาจีนของฉางเช่าเนี่ยมันจะเข้าไปในขุมขนของเป็ดอย่างดีเลยครับนี่แหละครับผมจึงพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเห็นมาพบเป็ดอบฉางเช่าซึ่งไม่มีขายทั่วไปเขาขายเฉพาะคนที่รู้จักแล้วว่าขายตามลายก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตามลายเขานะครับผมทานแล้วอร่อยแล้วและเห็นว่าดีแล้วนะครับจึงอยากแนะนำท่านผู้ชมให้ได้ลองกินเป็ดรมควันฉางเช่าสมุนไพรจีนที่ราคาแพงที่สุดในโลกครับ
ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอายุยืนหมื่นปีนะครับรายการนี้มีเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง6จัดทำโดยสันติสิริมนต์คนนี้แหละครับและพบกับผมใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับสนับสนุนโดยตั้งถังเช่า